สวัสดีครับ8กันยายน2563 8กันยายนเมื่อปีที่แล้วปี62พี่น้องมาเยี่ยมผมไม่ได้หรอกเพราะอะไรน้ำท่วมอุบลผมจำเหตุการณ์นั้นได้ดีภายในเดือนนี้เนาะใช่ปีก่อนใช่วันที่5ที่6ที่7 8 9 10เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ11สูงสุด12ผู้ว่าเตรียมสั่งคนย้ายออกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้น้ำทรงตัวหลังจากวันที่11น้ำลดลงเรื่อยๆถึงวันที่18 19ลดลงเรื่อยๆอยู่สู่ภาวะปกติไม่ถึงเดือนมีอะไรเกิดขึ้นที่อุบลนะครับท่านพลตรีท่านศักดิ์นิพพานนท์เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ทำให้น้ำลดอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ท่านก็ได้วางแผนหลายอย่างมากบล็อกน้ำไม่ให้เข้าอุบลเพื่อให้คนอุบลปลอดภัยท่านก็ทำได้เท่ากับที่ท่านทำในวันนี้เดอะมอเตอร์วิลได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกกันนภัทรพิกุลศรีนายกเทศบาลตำบลบ้านแกล้งอำเภอดอนตาล มุกดาหารครับท่านนายกมาเยี่ยมบ้านไร่คลองมาเยี่ยมธนาคารน้ำแผ่นดินอยากจะบอกว่าอยากจะถามว่านายกมีปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังบ้างหรือไม่เพราะเหตุใดจะแก้อย่างไรเดี๋ยวให้นายกเล่าก่อนปัญหาที่มาในวันนี้เชิญครับต้องขอบคุณทางอาจารย์ตัวนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านแกล้งได้นำคณะเข้ามาศึกษาเรื่องงานเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งทางตำบลบ้านแกล้งเราก็ได้เจ้าที่นะครับติดต่อมาทางหลักปัญญานะครับเพื่อจะได้ติดตามและก็เข้ามาดูผลงานของอาจารย์โควิดนะครับที่ทำแล้วได้เกิดประโยชน์จริงนะครับต่อชนในพื้นน้ำยืนนะครับในท้องถิ่นครับของอำเภอนะครับและก็ชื่อเสียงอาจารย์ก็โด่งดังมากครับดังไปทั่วประเทศเลยนะครับผมก็ได้ติดตามอยู่ทั่วอาจารย์อยู่เป็นประจำก็เลยเกิดความคิดว่าจะทำยังไงนะครับตำบลเราถึงจะได้พัฒนาในจุดนี้ซึ่งแต่ก่อนทางหมู่บ้านเราก็มีบ่อน้ำอยู่นะครับปกติก็บ่อน้ำตื้น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 เมื่ออดีตมีบ่อน้ำตื้นครับตอนนี้บ่อน้ำตื้นเป็นยังไงน้ำตื้นขึ้นหมดหรือบ่อเดี๋ยวนี้ไม่มีการใช้น้ำเลยครับเข้ามาใช้ระบบน้ำประปาน้ำประปาครับสูบน้ำบาดาลน้ำบาดาลแล้วก็เดี๋ยวนี้ตำบลที่สบายตำบลเตียงเราก็ขาดน้ำนะครับขาดแคลนน้ำแปลว่าภัยแล้งนายกพยายามที่จะแก้ปัญหามากี่ปีแล้วครับ4-5ปียังมีปัญหาอยู่ครับจบน้ำลงไปประมาณ100กว่าเมตรเองจบ100เมตรครับ100เมตรน้ำไม่พอนะครับก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องไปดูระบบธนาคารน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในอนาคตนะครับนายกครับห่างจากแม่น้ำโขงไม่ถึง5กิโลนะครับไม่ถึงครับ2กิโลกว่า2กิโล2กิโลกว่าแต่ว่าน้ำไม่มีนะครับน้ำขังไม่ค่อยมีช่วงดูแล้วนี่จะลำบากมากครับครับฉะนั้นก็ยังไงก็วันนี้ก็อยากฝากทางอาจารย์คงนิดนะครับมีดีๆก็แนะนำโอเคเดี๋ยวจะแนะนำอีกปัญหาหนึ่งในชุมชนมีน้ำท่วมขังหรือไม่มีเพราะผมเห็นถนนขวางหน้าขวางหลังเป็นคอขวดที่ไหลน้ำตรงนี้นะไหลจากตะวันตกเฉียงเหนือกับที่ตะวันตกเพื่อไปลงด้านตะวันออกก็คือแม่น้ำโขงมีอะไรที่เป็นอะไรกีดขวางอยู่มากมายมีปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนไหมก็มีบ้างครับปีก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเยอะอยู่เพราะว่าเจอโคโดนเข้านะครับก็มีปีที่ผ่านมาแหละครับมีปัญหาแต่ว่าน้ำท่วมขังในครัวเรือนก็มีบ้างครับตัวนี้ก็เอิ้นน้ำกี่สีเนาะครับน้ำกี่สีบ้านเฮาก็มีอยู่แต่ว่ามีเป็นจุดๆไปครับโอเคตัวนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับลูกน้ำยุงลายบ้างนะครับครับตัวนี้ก็จะพยายามแก้ไขก็มาเห็นระบบอะไรนะครับวางหินระบบน้ำคลองน้ำไหลท่อตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับนายกห่างแม่น้ำโขง2กิโลแม่น้ำโขงไม่ช่วยอะไรเลยใจจืดใจดำมากลูกหลานของแม่น้ำโขงนายกมีหลายห้วยนะลองไล่ไปสิ1 2 3ผมเห็นประมาณ4โขงห้วยบอนห้วยทรายห้วยโขงไม่บอนห้วยทรายแล้วก็เป็นร่องน้ำที่กลางทุ่งนาท้ายบ้านใต้สุดบ้านก็ใช้เป็นทุ่งนาหมดแล้วแต่มันก็ยังน้ำก็ยังผ่านอยู่มีตำแหน่งที่จะทำร่องที่มือนั่นแหละร่องอะไรไม่รู้แหละผมเห็นว่า4ร่อง3 4ร่องนี่แหละแล้วที่เหนือตะวันตกเฉียงเหนือเป็นภูเขาใช่หรือไม่คอนทัวยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ300เมตรทุ่งนาประมาณ170ระดับคอนทัวเกือบ100เมตรน่าจะยอดเขาก็ควรมีน้ำผุดเอางี้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าทำธนาคารน้ำดินจะมีน้ำผุดฟันธงจะมีน้ำผุดจะแก้อย่างไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นให้รู้ก่อนว่าทำไมใกล้แม่น้ำโขงมีความแห้งแล้งมากจอบบานเท่าไหร่นะครับ100เมตร100เมตรสมมติว่าน้ำโขงนะไหลจากเหนือมาใต้
ไหลทุกเวลาไหลทุกนาทีไหลมาเป็นล้านปีแล้วใครอยู่ใกล้แม่น้ำโขงยิ่งใกล้ยิ่งแห้งใครอยู่ใกล้ลำห้วยยิ่งใกล้ยิ่งแห้งเพราะอะไรเหมือนกับใครไปตากผ้าอยู่ถนนบนทางด่วนผ้านั้นจะแห้งเร็วกว่าตากในห้องคล้ายๆกันน้ำในลำห้วยยิ่งใกล้ลำห้วยยิ่งแห้งสังเกตไหมน้ำแม่น้ำโขงนี่เป็นน้ำที่มีพลังใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาเขาเคลื่อนที่มาด้วยมวลน้ำมากมาเยอะแยะนี่ความแห้งแล้งรอบ2กิโล3กิโลนี่เกลี้ยงหมดครับรู้หรือยังปัญหามันไปเป็นเพราะน้ำโขงครับมันก็ไปมันดูดความชื้นไปด้วยเหมือนกับเราไปตากเสื้ออยู่ข้างถนนกับตากเสื้อในห้องสิ่งเหล่านี้อบต.บ้านพึ่งนครพนมห่างแม่น้ำโขงกว่า10กิโลก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นท่านใกล้อยู่2กิโลอย่านึกว่าดีใจ รู้หรือยังว่าเพราะอะไรอ้าวผมบอกว่าแก้ไขได้ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินท่านนายกเชิญผมไปพบพี่น้องเมื่อไหร่นะครับวันที่25ครับ25-26โอเคครับกันยาภายใน1ชั่วโมงนะครับผมทํานายวิเคราะห์เส้นทางน้ำมีอะไรพลาดผิดพลาดมั้ยโอ้ผม amazing มากครับ amazing ยังไงเหมือนกับท่านอาจารย์ไปเดินสำรวจเองเลยผมบอกว่าผมปวดขาผมปวดเมื่อยนี่จุดไหนก็โดนเอ้ามันจะพลาดอะไรอ่ะก็ผมมีฌานพิเศษผมใช้ฌานอะไรทาง Google Google Earthซึ่งสิ่งเหล่านี้นะผมลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานสิริปัญโยหลวงพ่อไม่ได้ใช้ดาวเทียม NASA แต่หลวงพ่อวิเคราะห์ได้แม่นยำมากวันนี้ฝนตกเพราะว่าพายุนกอึนพายุสวนดอกไม้มาเยี่ยมผมจะอยากจะพาไปดูอยู่หลังจากที่เราจะทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จปุ๊บเราจะเก็บน้ำตั้งแต่เชิงเขาเก็บให้เรียบถนนที่เหนือมาใต้ขวางหมดนึกออกไหมเหนือมาใต้ขวางหมดตกไปออกขวางหมดเพราะว่าภูเขาอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือพันผมจึงมองเห็นว่าเวลาวิเคราะห์ไงก็เห็นภูเขาเห็นความทัวเห็นที่เห็นที่สุกต่ำเห็นทางน้ำไหลวิเคราะห์ได้เพราะมันก็ดูว่าเส้นทางน้ำตาน้ำทุกชนอยู่มีบ่อน้ำตื้นเหมือนที่นายกบอกเราจะฟื้นขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นบาดาลระดับ100เมตรหลังจากนี้ไปฝากพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านแก้งช่วยกันให้ความร่วมมือผมจะไปวางพิกัดจะสร้างเครือข่ายผมคิดว่าไม่เกิน12หมุดคุมตำบลจะไม่ทิ้งพี่น้องชาวบ้านแก้งไว้ข้างหลังสักคนทุกคนจะมีน้ำโอกาสนี้นะครับฝากแต่ผลงานของธนาคารน้ำใต้ดินขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานสุริปัญโยฝากไว้ให้เป็นที่ระลึกขอให้พี่น้องเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับสวัสดีครับ